สวัสดีครับผมประสิงดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงจอยจ๋านะครับของต่อภูอาสยามครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีไมเนอร์นะครับเราดูท่อนอินโทรกันเลยจะเล่นประมาณนี้นะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับก็ดูช้าๆนะครับจะเริ่มด้วยตอนแรกเนี่ยเล่นสาย6กับสาย5ช่องที่5ก่อนครับแต่อุดสายไว้แล้วก็เล่นสาย5ก่อนครับนี่นะครับต่อมาเนี่ยเป็นการย้ายออกเต็ปครับโน้ตตัวเดิมเลยเป็นสาย4กับสาย3ช่องที่7ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสาย5กับสาย4เหมือนจับเหมือนคอร์ดล็อกคอร์ดดีครับเล่นเป็นคอร์ดดีแต่ว่าจะมีตัวนี้โผล่มาที่สาย5ช่อง3ครับแต่แรกก็มีสาย5ช่อง5แล้วก็สาย4ช่อง7นะครับเป็นแล้วก็กลับมาเป็นคอร์ด B flat นะครับก็มีสาย5ช่อง1แล้ววิธีการเล่นคล้ายเดิมเลยครับตรงนี้จะมีสายเปล่าด้วยนี่ครับช่อง1แล้วก็สายเปล่าแล้วก็สไลด์ไปสาย5ช่อง3นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกจบนะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเล่นเป็นสาย4กับสาย3ช่องที่7ครับแล้วก็คอร์ดดีแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนจบจะ2ทีนะครับรอบ2คือ2ทีมาดูช้าๆตั้งแต่เริ่มครับก็คือท่อนอินโทรครับต่อไปท่อนโซโล่มาดูท่อนโซโล่ก่อนเลยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูช้าๆกันตอนแรกจะเป็นการดันสายนะครับที่สาย3ช่องช่อง5นะครับดัน1เสียงตรงแล้วก็มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนย้วยสายขยี้สายให้มันแบบเป็นโน้ตนะครับเป็นเมโลดี้ประมาณนี้นะครับตรงนี้พอแล้วก็เป็นสาย4ที่ช่อง7และช่อง5ครับอย่างนี้นะครับรอบ2เนี่ยจะเป็น
รอบสองนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวใช่ตัวนี้หรือเปล่าเอาเป็นแนวทางแล้วกันครับสายห้าไอ้สาย4ที่ช่อง5ช่อง3นะครับในรอบ2จะเป็นแล้วต่อมาจะเป็นดันที่ช่องสาย3ที่ช่อง10แล้วก็สาย1เอ้ยสาย3ที่ช่อง7แล้วก็สาย4ที่ช่อง10จะเป็นนี่ครับต่อไปก็เป็นสาย2ที่ช่อง15สาย1ที่ช่อง17แล้วก็จะมีกลับมาช่องสาย2ที่ช่อง13ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสาย2ที่ช่อง11แล้วสาย1ที่ช่อง13ครับแล้วก็มีย้อนกลับมาเป็นช่อง10นะครับแล้วก็สไลด์มาช่อง13ครับแล้วก็สาย1ที่ช่อง15แล้วก็ดัน1เสียงครับจะเป็นแล้วก็จบด้วยสาย2ช่อง15 13 15นะครับเล่นช้าๆทั้งหมดจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันครับน่าจะพอเป็นแนวทางได้บ้างพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!